นี้เราได้มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแรกเลยนะคะของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ร่วมเข้ากับโปรแกรมนะคะ Google Appsupport program ค่ะ The Google App Support Program is a worldwide program that focuses on two key areas, access and education. The program looks to improve internet access for students so that they can better connect to our products and at the same time provide them with support so they can use tools for education. Tools like Google Apps for Education.นะคะเป็นวันประถมนิเทศนะคะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเอกโทนะคะนักศึกษาทุกคณะชั้นเลยจะได้อีเมลค่ะพื้นที่25กิกะไบต์นะคะเป็น kkumail.com ยังมีโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารค่ะ Google Talk Google Calendar โปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานร่วมกันค่ะเช่น Google Docs Spreadsheet หรือแม้กระทั่งโปรแกรมที่เราสามารถที่จะแชร์เนื้อหาไอเดียดีๆกับเพื่อนๆได้นะคะยกตัวอย่างเช่น Google Plus นั่นเองค่ะ It started off very early with a partnership with Khon Kaen University and what's actually is really awesome is that they are you know one of they're a university that's outside of the big city วิสัยทัศน์ของเราชัดเจนมากคือเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลกเพราะเราก็จะมองว่าเครื่องมือที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมตรงนี้มันคืออะไร Google มาปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าตรงใจมากอีเมลที่เราโปรไวให้กับเด็กนักศึกษาตอนนี้ storage มันไม่เยอะมากนักนั้นเนื่องจากว่า capacity ที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จำกัดแต่พอ Google มาแล้วก็ขยาย storage ไปด้วยแล้วก็แถมยังมี application for education นะเข้ามาให้เราใช้งานด้วยเนี่ยก็คือต่อไปการเรียนรู้ของมหาลัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียนในแคมปัสเรียนอยู่ที่บ้านเรียนอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ได้ด้วยเพราะเห็นอยู่ว่านักศึกษาปัจจุบันอยู่ในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยกันเยอะการนำเอา Google App เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีเครื่องมือในการที่เขาจะสื่อสารระหว่างกันวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของผู้เรียนก็คือเขาต้องสร้างความรู้ด้วยตัวเองการสร้างความรู้ตัวเองก็คือการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ร่วมกันฮะการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนอาจารย์แล้วก็กลุ่มคนที่อยู่ทั่วโลกเรื่องของการสื่อสารโดยใช้ Google Plus แล้วก็โดยตัว Hangout นะครับที่นักศึกษาจะสื่อสารกันแบบเห็นหน้าแล้วก็สามารถแชร์สกรีนกันระหว่างกันได้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญครับที่ทำให้เราเห็นว่า Google Apps นะครับ for education จะตอบได้แล้วก็ฟรีเมลเข้ามาเนี่ยคือเมลจากอาจารย์เราอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับอาจารย์แต่ว่ามันเตือนขึ้นมาเราก็สามารถแบบโต้ตอบได้ทันทีหรือว่าคุยไปกับอาจารย์ได้เวลานัดทำงานเนี่ยหลายๆคนถ้าเป็นกลุ่มใหญ่หลายๆคนก็อาจจะขี้เกียจออกมาอย่าง Google Docs เนี่ยจะง่ายเวลานัดทำงานก็คืออยู่ที่ห้องที่หอได้แล้วก็ช่วยกันพิมพ์งานแก้งานได้สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะชอบ Google Calendar เพราะว่าด้วยความที่อาจารย์มีเวลาน้อยมากแล้วเราไม่ต้องโทรหาอาจารย์ไม่ต้องคุยโดยตรงว่าอาจารย์ว่างเวลาไหนคือไปดูปุ๊บคือรู้เลยว่าอาจารย์ว่างเวลานี้แล้วก็ล็อกเวลาเลยสำหรับที่จะเข้าพบอาจารย์โครงการที่ให้เด็กออกแบบปุ๊บนะครับผลงานที่เด็กส่งมาเป็นไฟล์ดิจิตอลผมแขวนไว้จากนั้นผมไปเชิญเพื่อนนะอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ช่วยเข้ามาคอมเมนต์งานเด็กให้หน่อยที่ลิงก์ตรงนี้นะแล้วเขาก็ไปคอมเมนต์ในไฟล์ที่ผมแชร์ไว้นะครับพร้อมทั้งให้คะแนนผมได้เรียนรู้จากคอมเมนต์หรือการวิจารณ์งานจากผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ผมเรียนรู้เด็กเรียนรู้เขาได้เรียนรู้อาจารย์ท่านอื่นๆเข้ามาได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันภายใต้เทคโนโลยีที่ Google App จัดให้เราใช้ I think the work that they're doing is actually going to set the bar very high for other universities to follow and you know and what's also great is that they're so willing to share like what they've been able to do and kind of help other universities are very open to helping other universities adopt so I think that's a kind of a key theme in Thailand that I've been seeing with a lot of universities is their willingness to help each other out อันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่ Google ได้มาเสนอโปรแกรมเทคโนโลยีนะคะของ Google สําหรับการศึกษานะคะซึ่งมหาวิทยาลัยไหนอยากจะร่วมนะคะเข้าร่วมโปรแกรมนี้ก็สามารถติดต่อที่ Google ได้หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่ google.com/edu นะคะที่หน้าเว็บไซต์นั้นจะมีข้อมูลทุกอย่างเลยค่ะว่านวัตกรรมดีๆที่ Google สร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยค่ะที่สามารถนำไปใช้กับการศึกษาเนี่ยมีอะไรบ้าง